ำนักนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันวิทยาศาสตร์จีนกรุงเทพเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบ้านเราค่ะล่าสุดสำนักนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันวิทยาศาสตร์จีนกรุงเทพเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยค่ะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะพร้อมลงนามความร่วมมือกับองค์กรต่างๆค่ะเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากดร.สุวิทย์เมษินทรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ค่ะร่วมด้วยคณะท่านหลู่เจี้ยนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยค่ะดร.จางเจียรองประธานสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีนพลอากาศเอกชาลีจันเรืองประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมวลชนสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้อีกด้วยค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยนั้นกำลังขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 หัวใจสำคัญของ Thailand 4.0 ก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับขณะที่ประเทศจีนนั้นมี One Belt One Road เรามีเรื่องของ Thailand 4.0 ประเทศไทยนั้นกำลังมี10 S Curve หรือ10อุตสาหกรรมที่เราต้องขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางจีนก็มีเรื่องของ Made in China 2025นะครับก็จะมีอยู่10อุตสาหกรรมหลักเหมือนกันเพราะฉะนั้นมิติการทำงานร่วมกันนะครับทางด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนั้นผมว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะครับซึ่งจริงๆนั้นก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่สมัยของนะครับสมเด็จพระเทพนะครับได้ไปเยือนเมืองจีนนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีจนนำมาสู่การจัดตั้งนะครับที่เราเรียกว่าเป็นสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนกรุงเทพในวันนี้นะครับซึ่งเป็นรูปธรรมของการร่วมมือกันนะครับในอย่างน้อยใน 6-7 เรื่องสำคัญซึ่งจะตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0ไม่เพียงเท่านั้นเรื่องหัวใจสำคัญนะครับคือเรื่องของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิทยาศาสตร์จีนนั้นมีณวันนี้มีนักวิทยาศาสตร์เฉพาะ CAS เนี่ย 60,000 กว่าคนนะครับแล้วเขากำลังจะทำกิจกรรมต่างๆที่จะเอานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนะครับกว่าหลายพันคนนั้นไปประชุมที่จีนเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับจีนนะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นะครับของทั้ง2ประเทศพูดง่ายๆก็คือว่าจีนให้ความสำคัญกับประเทศไทยสูงมากนะครับเพราะว่าที่เป็นแห่งแรกของสาขาแรกของจีนในต่างประเทศนะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีทรานสเฟอร์นะครับว่าเขาจะถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกันกับเรานั้นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับอาเซียนของจีนในอนาคต